โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมช่างแน่นนะครับสามารถติดตามผมในเพจ Facebook ของอู่ซ่อมรถยนต์หัวทะเลโคราชนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูปัญหาของToyota Altis ตัวนี้นะครับหน้าหมูปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็คือไฟโชว์เข้าลบโค้ดแล้วหลายครั้งไม่สามารถที่จะลบแล้วหายไฟได้เลยรีดนะครับลองเข้าไปอ่านดูนะครับตอนนี้ในตัว OBD2 สามารถจับโค้ดรหัสปัญหานะครับได้อยู่ที่รหัสตัว P0420 นะครับระบุไว้ว่าตัว Catalytic System นะครับมีปัญหาอยู่เบื้องต้นครั้งแรกเลยที่เราตรวจสอบดูรหัสโค้ดที่ขึ้น P0420 นะครับที่แจ้งว่าระบบแคทเนี่ยนะครับ Catalytic ของรถเนี่ยที่ว่ามีปัญหารหัสโค้ดนี้อยู่ที่ว่าแบงค์1ก็คือตัวนี้นะครับตอนนี้เราต่อสายน้ำเกลือให้ละเราจะรักษาคันนี้แล้วนะครับจะรักษาคันนี้แล้วตอนนี้คือชุดอุปกรณ์ที่เรามีพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะทำการปล่อยน้ำยาเข้าไปนะครับปล่อยน้ำยาเข้าไปอ่ะตอนนี้เราปล่อยน้ำยาเข้าไปแล้วนะครับปล่อยน้ำยาเข้าไปแล้วการทดสอบของเราก็ตอนนี้ระยะทางของเราอยู่ที่19.3 กิโลนะครับ19 กิโลอีก300 เมตรนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงอู่นะครับยังไม่ถึงอู่เรากำลังมุ่งหน้ากลับอู่กันนะครับปรากฏว่าไฟยังไม่ขึ้นนะครับ